ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนำส่วนของพันธุ์ที่น่าสนใจซึ่งหลายคนอาจจะสอบถามนะครับเราไปเห็นคำถามหลากหลายที่นะครับเกี่ยวกับแบ่งหน้าจอของตัว Infinix Hot 10 Play นะครับซึ่งเป็นตัว iOS 7.0.0 นะครับสำหรับวิธีการนะครับเมื่อเราก้าวแฮปใดแอปหนึ่งนะครับให้เราใช้ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้กดมัลติทัสหรือว่าเปิดในส่วนแอปที่เราเปิดกลางไว้นะครับหรือว่าหากเราใช้ในส่วนของการควบคุมทิศทางนะครับให้เราปัดจากล่างหน้าจอนะครับขึ้นไปลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของฟังก์ชันของตัวแอปที่เราสามารถทั้งการแบ่ง2หน้าจอได้หรือว่าแบ่งสัดส่วนหน้าจอเป็น2ส่วนได้นะครับนี่ครับอย่างเช่น Facebook นะครับก็จะมีขีดสี่เหลี่ยม2ขีดนะครับซ้อนกันนะครับบนล่างนะครับหากแอปไหนที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะไม่มีในส่วนนี้ครับอย่างเช่นนี่ครับนะครับตั้งค่าฟังก์ชันตั้งค่าก็สามารถอัปเดตได้นะครับในส่วนของฟังก์ชันแบ่งสองหน้าจอแอปที่ไม่มีหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับอย่างเช่นแอปโทรนะครับก็จะไม่มีในส่วนขีดสองขีดซึ่งไม่สามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้นะครับแอปที่เราแบ่งได้นะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าแบ่งได้ให้เราทำการกดที่สี่เหลี่ยมสองขีดนี้นะครับนี่ครับแอปหลักก็จะอยู่ด้านบนนะครับหากเราต้องการที่จะเลือกแอปอื่นที่แบ่ง2หน้าจอก็ต้องดูสัญลักษณ์ที่สามารถแบ่ง2หน้าจอได้นะครับนี่ครับนะครับลักษณะนี้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับไม่แนะนำให้ปรับว่าปกติก็อาจจะไปปรับตัว DPI นะครับแต่ว่าใช้งานปกติไปก็โอเคแล้วนะครับได้ทั้งแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับสำหรับแนวนอนนะครับหากเราตั้งค่าอัตโนมัติก็ได้หากเราไม่ตั้งค่าอัตโนมัติก็ไปแตะเลือกให้ปรับหน้าจอเป็นแนวนอนนะครับลักษณะนี้นะครับก็ไม่สามารถปรับสัดส่วนได้นะครับนี่ครับเขาแบ่งแค่2ส่วนเท่านั้นนะครับนะครับก็ถือเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานซึ่งหลายคนก็อยากจะทราบแล้วก็ต้องการใช้งานแบ่ง2หน้าจอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแนะนำสำหรับบางคนที่ยังไม่ทราบในการแบ่ง2หน้าจอของตัว Infinix Hot 10 Play นะครับขอบคุณครับ